โอเคครับทีนี้ในส่วนของคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะครับของสัปดาห์นี้กันนะครับก็จริงๆเราจะพูดถึงปัญหาใหม่ที่ชื่อว่า heavy hitter ครับหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ most frequent item นะครับทีนี้ตัวปัญหานี้จริงๆก็คือว่าเราอยากจะหาสมาชิกนะครับนะหรือไอเทมนะครับในสตรีมนะครับที่ปรากฏนะครับเป็นจำนวนครั้งเดียวที่สุดโอเคเนาะทีนี้ในการพิจารณาตัวโมเดลของ Data Stream นะครับในของปัญหาเนี้ยนะครับเราจะถอยกลับมาก้าวหนึ่งเนาะก็คือว่าเราจะกลับมาพิจารณาตัว Basic Data Stream Model ก่อนเพราะนั้นสตรีมที่เรากำลังพูดถึงก็คือมันก็จะเป็นสตรีมที่ประกอบด้วยอิเลเมนต์ไปเลยนะครับไม่ได้ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นแพร์ที่เป็นทัพเปิลเนาะเพราะนั้นสมาชิกในตัวสตรีมก็จะเป็นเลขนะครับเป็นอินทิเจอร์ไปเลยเห็นเนาะนะทีนี้เราก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะในปัญหานี้คือว่าเซดานะครับวีวันนะ to determine นะครับ the most frequent item from a given stream in the basic model โอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็น basic model นะครับแปลว่าคุณสามารถที่จะพิจารณาตัว output ที่ควรจะเป็นเนาะก็คือว่าวีชูด output นะครับอิเลเมนต์โอเคอิเลเมนต์ไอโอเคนะจริงๆ most frequent element item จริงๆมันต้องมี s ด้วยนะเพราะว่ามันสามารถมีได้หลายตัวนะครับตัวที่ปรากฏมากที่สุดใช่ไหมอาจจะมี2ตัวใน stream ที่มันปรากฏเป็นจำนวนครั้งเท่ากันมากที่สุดก็ได้โอเคเพราะนั้นเอาพูดของเรานะครับก็คือเราควรที่จะเอาพูด all the elements i such that นะครับ fi นะครับเท่ากับ maximum value นะครับโอเคของ fi เห็นไหมจริงๆเขียนยังไม่ถูกหรอกโอเคเท่ากับ maximum นะครับ value นะครับของแต่ละ coordinate ของตัว frequency vector fก็อาจจะประมาณนี้โอเคอันนี้คือ max over for all j นะครับทีนี้จริงๆเราสามารถพิจารณานะครับนะในส่วนของการหานะครับสมาชิกที่มีจำนวนครั้งของการปรากฏเยอะที่สุดเนี่ยสามารถมองเป็น frequency moment ก็ได้นะครับโอเคเนาะแต่ว่า frequency moment ในที่นี้เรากำลังจะพิจารณาfrequency moment ที่มีลำดับเป็น infinity ทีนี้ถ้าเราพิจารณานะครับตัว frequency moment นะครับลำดับที่ infinity หรือก็คือ fk นะครับโดยที่ k เนาะเท่ากับ infinity โอเคนะครับเนื่องจากว่า fk เนี่ยมันคือ summation ใช่ไหมของ fi นะครับยกกำลัง k นะครับแล้วก็ sum over i เท่ากับ1ถึง n โอเคเนาะทีนี้ถ้าคุณแทน k เป็น infinity เข้าไปใช่ไหมมันคือยกกำลัง infinity ครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาแบบละเอียดหน่อยนะครับเราจะสังเกตได้ว่า
fi ยกกำลังอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่ากันหมดทุกๆ fi ถูกป่ะครับเลทเซย์ว่าสมมุติว่าคุณมี2ยกกำลังอินฟินิตี้ใช่ไหมกับ3ยกกำลังอินฟินิตี้คุณคิดว่าสองกำลังอินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ3กำลังอินฟินิตี้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับในความเป็นอินฟินิตี้มันมีความอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าได้โอเคเนาะเพราะนั้นถ้าสังเกตตามนี้นะครับแปลว่าสิ่งที่นะครับนะยกกำลังอินฟินิตี้แล้วจะให้ค่ามากสุดใน fk ตรงนี้หรือ f infinity มันคือตัวfrequency ของไอเทมที่มีค่ามากที่สุดนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าตามนี้นะครับเราจะพิจารณาออกมาได้เป็นได้เป็น fk ของเราเนาะมันก็จะเท่ากับ max ครับ max ของfi นะครับโอเคแล้วก็อันนี้คือ max over i เท่ากับ1ถึง n ประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้จริงๆก็จะมีคนถามนะครับแล้วไอ้ทำไมเป็น fi แล้ว infinity หายไปไหนโอเคเนาะจริงๆถ้าคือถ้าคุณยกกำลังอินฟินิตี้มันก็เป็นอินฟินิตี้อ่ะคือมันจะไม่เวล define นะครับเพราะนั้นในกรณีของการ define นะครับ f infinity เนี่ยเราจะไม่พิจารณานะครับตามนิยามของ frequency moment ตรงๆเห็นเนาะคือเราจะเลี่ยงนะครับเราจะเลี่ยงไปพิจารณาโดยการใช้ limit แทนเห็นนะครับก็คือว่าเราจะนิยามนะครับ f infinity เนาะโอเคว่ามันเท่ากับลิมิตนะครับของ fk นะครับแล้วก็ถอดรากที่ k ออกมาแล้วก็ k ในที่นี้ก็คือ approach infinity okay, นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามนี้มันก็จะเหมือนกับว่าคุณมีลิมิตโอเค approach infinity ของ summation fi กำลัง k แล้วก็ถอด square root รากที่ k นะครับแล้วพิจารณาก็เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนกับว่าคุณต้องแทน k เป็น infinity เข้าไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอด square root ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าตามนี้แปลว่าโอเคเนาะสิ่งที่อยู่ในตัว square root ตรงนี้ถ้าคุณถอดออกมามันก็คือ max นะครับของ fi อันนี้คือ over i เท่ากับ1ถึง nนะครับเพราะฉะนั้น f infinity จริงๆแล้วมันคือการหานะครับความถี่นะครับของสมาชิกใช่ไหมที่มีค่าสูงสุดโอเคนะครับจะกลับกันเนาะกับสิ่งที่เราเอาพูดออกมาเอาพูดของเราตรงนี้ออกมาที่เราต้องการคือเราต้องการ element i ใช่ไหมโดยที่ i จะต้องมีความถี่สูงสุดแต่ว่า f infinity ในที่นี้คือมันคือนะครับมันคือการคือค่าของมันนี่คือต้องเป็นค่าของความถี่ซึ่งมีค่าสูงสุดนั่นเองแต่นี่เองนะครับมันก็คือปัญหาที่รีเลทกันตรงๆโอเคโอเคทีนี้ในส่วนของการโซลปัญหานี้นะครับ most frequent item นะครับตรงนี้เนาะอันนี้คือ most frequent item ตรงนี้ยังไม่ใช่ heavy hitter นะครับคือเป็น special case ของ heavy hitter แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็พูดให้ computer ขาดจากนี้โอเคเนาะนี้ในกรณีที่เราต้องการหา most frequent item นะครับแบบdeterministic นะครับอันนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้อัลกอริทึมง่ายๆก็ได้ใช่มั้ยก็คือคุณทำการนับไปเลยนะครับก็คือคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆกับในกรณีของ distinct element นะครับ distinct element คือเราใช้ bit array ใช่มั้ย of length n นะครับในที่นี้เราก็คือจะใช้เป็น integer arrayนะครับแล้วคุณก็นับไปเลยนะครับ at the end of stream คุณก็สแกนดูใน array นะครับดูว่าสมาชิกที่ตำแหน่งไหนมีค่าสูงสุดคุณก็สมาชิกตำแหน่งนั้นต่อโอเคเนาะเพราะนั้นแปลว่าตัวอัลกอริทึมนะครับเนี่ยพิจารณา space นะครับในกรณีของ deterministic exact โอเคอันนี้เราสามารถที่จะโซลได้ภายในเวลานะครับ
ตัวดิภายในสเปซเนาะ can be solved in O n เราลองจองอะไรอยู่ทั้งหมด n ช่องโอเคอันนี้จริงถ้ามองเป็นบิตนะครับมันก็จะไม่ใช่ O n ใช่ไหมเพราะว่านะครับมันควรจะเป็น O log n นะเนาะเพราะว่าแต่ละสมาชิกคุณก็คือต้องเก็บตัวความถี่ที่มันปรากฏด้วยประมาณนี้โอเคชั้นโซลอินที่คุณต้องเขียนนี้มาก่อน can be solved using O n log n bitโอเคเนาะอันนี้ถ้าเราพิจารณาโลว์บาร์โลว์บาร์สำหรับdeterministic exact อันนี้ก็คือจริงมัน at least n bit โอเคจริงๆคุณไม่ต้องใส่โอเมก้าเลยครับรูปแบบคือ at least n bit โอเคเนาะทีนี้ผมจะไม่พูดแบบเป็น formal แล้วกันครับแต่ว่าจะพูดถึงไอเดียแล้วกันเนาะว่าทำไมมันถึงจะต้องเป็น n bit นะครับคือเราพิจารณาอย่างนี้ครับพิจารณาในสตรีมนะครับสมมติว่านะครับเรามีนะครับเราพิจารณาตัวโอเคอิเลเมนต์ของเราเนาะมันเป็นอินทิเจอร์ใช่ไหมครับอินทิเจอร์อิเลเมนต์โอเค is integer in นะครับนะ1ถึง n นะครับแล้วตัว n ของคุณคือ10นะประมาณนี้โอเคไหมทีนี้สมมุติว่าสตรีมของเราเป็นประมาณนี้เนาะสตรีมของเราคือเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นเนาะคือมีอยู่10ตัวนะครับตัวสุดท้ายคือเป็นค่าอะไรไม่รู้เป็นค่าแล้วเซว่ามันเป็น A นะเป็น A นะโอเคนะทีนี้คุณสังเกตดูเนาะว่าถ้าอัลกอริทึมของเรามันใช้จำนวนบิตน้อยกว่า n นะครับน้อยกว่า n แปลว่าคุณมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับอินทิเจอร์ใช่ไหมแค่คือไม่ถึง10ตัวครับไม่ถึง10ตัวเนาะโอเคlet's say แบบนี้ดีกว่า let's say ว่าintegerของเราคือมาจากเซตของ1ถึง9แล้วนะโอเคทีนี้ถ้าคุณใช้สเปซต่ำกว่า n bit แปลว่าคุณไม่สามารถที่จะเก็บเคาน์เตอร์นะครับสำหรับเนี่ยสำหรับนะครับintegerพวกนี้ได้ทั้งหมดทั้ง9ตัวถูกป่ะคุณจะต้องมีการคีปหรือมีการดรอปบางตัวทิ้งไปนะครับคือมันเก็บไม่ได้ถ้าคุณใช้น้อยกว่า n นะเพราะฉะนั้นตัวนี้กรณีนี้คือเรามองว่า n เท่ากับ9เห็นมั้ยทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติว่าเราเก็บอะไรบางอย่างนะครับนะที่เป็นการบอกว่าตอนนี้นะครับก่อนที่จะถึง a เนาะสมมติว่าที่สมมติว่าตัวคนที่ของเรามันรีดเข้ามานะครับ1ถึง9เรียบร้อยแล้วยกเว้นตัวสุดท้ายเป็น A นะครับตัวอัลกอริทึมมันยังจะตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าตัวไหนใช่ไหมตัวไหนที่มีความถี่ของการปรากฏสูงสุดเพราะมันปรากฏ1ครั้ง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 หมดเลยโอเคทีนี้ let's say ว่าสมมติว่าคุณใช้จำนวนบิตเป็น8บิตแปลว่าคุณ keep information เกี่ยวกับการปรากฏของintegerพวกนี้นะครับแค่8ตัวนะครับแปลว่าอีกตัวนึงขาดไปและแต่ว่าคุณไม่ได้เก็บอินโฟเมชันเกี่ยวกับ9นะครับ
คือคุณไม่ได้เบสนะหรือคุณไม่ได้พนันว่าก้าจะเป็นเป็น most frequent element โอเคเนาะทีนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าคุณ loss information เกี่ยวกับ9แล้วถ้าเกิดว่า A ในที่นี้มันเป็น9อ่ะทำไงแปลว่าคุณก็ตอบผิดนะครับซึ่งเอาไปที่ของคุณไม่ควรจะตอบผิดเพราะมันเป็น deterministic exact เพราะฉะนั้นนะครับถ้าตามนี้ก็แปลว่าคุณใช้ space ต่ำกว่า n ไม่ได้คุณต้องมี information ครบเกี่ยวกับนะครับตัวelement ที่จะมีสิทธิ์เป็นนะครับสมาชิกที่เป็น most frequent element โอเคเนาะประมาณนี้โอเคนะครับซึ่งจากแนวคิดตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะ generalize นะครับไปทำการ confirm เนาะ lower bound นะครับสำหรับ true approximation ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นจริงๆตรงนี้ก็คือ lower bound for deterministic exact นะครับ and deterministic to approximation โอเคนะถามว่ายังไงก็อาร์กิวเมนต์ก็คล้ายๆเดิมนะครับคือว่า approximate แบบให้มัน error 2เท่าก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าในที่นี้คือคุณสามารถที่จะมองว่าถ้าคุณมีคืออย่างเช่นสมมุติว่าคุณมี integer นะครับจากเซตนะแทนที่จะเป็น1ถึง9คุณมีแค่1ถึง4ได้เขียนเนาะเพราะนั้น n เท่ากับ4อันนี้ตัวสมาชิกในสตรีมอาจจะเปลี่ยนไปครับอาจจะเป็นประมาณแบบนี้ก็ได้คือคุณมี1 2ตัวครับคุณมี2 2ตัวคุณมี3 3ตัวครับคุณมี4 4ตัวโอเคเนาะอันนี้สมมติว่าคุณรีดถึงตรงนี้นะครับนะทีนี้สิ่งที่คุณเห็นโซฟาใช่มั้ยโซฟาก็คือไอ้ส่วนนี้คุณก็ยังตัดสินไม่ได้นะครับว่าตัวไหนจะเป็น most frequent element ใช่ไหมหรือว่าเป็น most frequent element within ทั่ว approximation error นะครับก็ยังไม่ได้คือมันจะรู้จนกว่าคุณ read part ถัดไปนะครับก็คือ part ที่เป็น A1 ก็ได้ A2 โอเคเนาะแล้วก็ A3 ด้วยประมาณนี้นะครับไอ้3ตัวนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้เนาะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมที่ทำให้อะไรก็ตามที่คุณตั้ง assumption มาแล้วมัน break ลงมาโอเคเนาะอย่างเช่นคุณบอกว่าที่จุดนี้คุณคิดว่า4นะ4เนี่ยมันเป็นคำตอบนะครับที่อาจจะไม่ดีที่สุดนะครับนะอาจจะเป็นแบบ2 approximation อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าอิเลเมนต์ที่มันเข้ามานะครับเข้ามาใหม่เป็น3หมดเลยอันนี้ก็ไม่ใช่หรอกเพราะคุณห่างจากไอตัวที่ปรากฏเยอะที่สุดตั้งกี่เท่าอ่ะนะคือไอที่ปรากฏเยอะที่สุดนี่คือออกมา5ใช่มั้ย4คือออกมา2เพราะมัน2ส่วน5มันแค่ approximation error มันแค่0จุด0.4 โอเคนะครับไม่ใช่ต้องเป็น5ส่วน2เนาะโอเคประมาณ5ส่วน2นะครับก็คือ 2.5 นะก็คือ error บางกว่าที่เราคิดไว้โอเคเนาะเพราะนั้นด้วย argument ในลักษณะนี้แปลว่าคุณต้องเก็บ n bit อ่ะถูกป่ะคุณต้องเก็บว่าโอเคคือมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องทำการคีพไว้ทุกตัวเลยว่าทุกตัวมีสิทธิ์ที่จะเป็น most frequent element ได้ทุกเมื่อประมาณนั้นโอเคนะครับโอเคอันนี้นะครับเรามี lower bound ตรงนี้แล้วเนาะนะครับแปลว่าเราใช้ n bit ไม่ได้นะครับจริงๆ lower bound นี้ generalize ต่อได้ครับแม้กระทั่งว่าคุณใช้ randomized approximation ก็ยังไม่ได้โอเคเนาะเห็นไหมเพราะว่าคุณสามารถที่จะสร้างตัว counter example ขึ้นมาเพื่อหักล้าง assumption ของคุณได้ในลักษณะเดียวกัน
โอเคพนักตรงนี้มันแปลว่าอะไรเนาะแปลว่าจริงๆ lower bound ของปัญหาเนี้ยนะครับไม่ว่าจะ deterministic หรือ randomized นะครับก็คือมันก็ต้องเป็น at least n bit เพราะนั้นมันจะ hit the wall ละแปลว่าถ้าคุณอยากจะหา maximum frequency element หรือ most frequent element ครับยังไงก็คือต้องใช้ space เป็น n ประมาณนั้นนั่นเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ติดไว้นิดนึง event randomize ตรงนี้เนาะ event randomize won't workโอเคทีนี้ถ้าเราคิดแต่วอลแบบนี้นะครับเสร็จที่เราจะทำถัดไปคือเราจะรีแลกซ์นะครับรีแลกซ์นะครับคุณสมบัติที่เราต้องการจากตัวเอาต์พุตบางอย่างไปโอเคเนาะทีนี้เราจะพูดถึงนะครับตัวเฮฟวี่ฮีเตอร์เฮฟวี่ฮีเตอร์จะประมาณนี้นะครับเราจะทำการdefine ก่อน define นะครับelement i ใดๆนะครับเราจะเรียกว่ามันมีคุณสมบัติก็คือเป็นไฟล์ heavy นะครับถ้า fi นะครับมีค่ามากกว่าไฟล์คูณกับ summation fi over i นะครับอันนี้จริงๆมันต้องเป็น fj มากกว่าจะได้เห็นภาพโอเคนะครับไฟล์ที่นี้ไม่ใช่เซตว่างเนาะคือเป็นค่าอะไรบางอย่างครับ let's say ว่ามันเป็นค่าไฟล์ที่นี้คือมีค่านะครับโอเคระหว่าง0ถึง1นะโอเคเนาะ let's say ว่าไฟล์คือ0.5นะ0.5นะครับโอเคคือคุณสามารถ specify ค่าไฟล์ได้ถ้าไฟล์0.5ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเราจะกล่าวว่า i เนี่ยนะครับมัน 0.5 heavy ถ้าใช่ไหมความถี่ของ i นะครับมันมีค่าขั้นต่ำก็คือ 0.5 เท่าของความถี่รวมทั้งหมดโอเคเนาะอันนี้คือความถี่รวมทั้งหมดนะครับโอเคนะความถี่รวมทั้งหมดที่นี้จริงๆสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโอเคเป็น f1 นะครับเป็น f1นะครับซึ่งจริงๆ f1 นี่เราดูแล้วว่าหาไงใช่มั้ย f1 ในที่นี้คือมันคืออะไรอ่ะมันคือจริงๆมันคือนะครับโอเคมันคือจำนวนรวมทั้งหมดของตัว element นะครับหรือของ data item ที่อยู่ในสตรีมโอเคนะคือนับจำนวนสมาชิกในสตรีมนั่นเองโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆมันคือ approximate countingซึ่งเราได้เรียนในส่วนของอัลกอริทึมก็คืออัลกอริทึมของมอริสไปแล้วเห็นเนาะเพราะนั้นถ้า fi ปรากฏนะครับนะครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดประมาณนี้หรือไฟล์นะเป็นเรโชไฟล์เนี่ยนะจากทั้งหมดก็คือ f1 นะอันนี้เราจะกล่าวว่า element นั้นนะครับมีคุณสมบัติเป็นอัลฟาเฮฟวีเห็นเนาะถ้าอัลฟาเป็น 0.5 ก็คือ0.5 เฮฟวีนะครับประมาณนี้เห็นเนาะทีนี้โกของเรานะครับมันจะเปลี่ยนไปครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราคิด the wall อย่างที่ผมบอกไปเนาะคือ more frequent item more frequent item นี้เราจะไม่เอาละครับเราจะหา element นะครับที่หนักนะครับนะอย่างเพียงพอแล้วกันนะครับที่หนักในที่นี้คือมันหนักตามความหมายของฝ่าย heavy แบบนี้เห็นเนาะโอเคเพราะนั้นนะครับเราแฮปปี้นะครับที่จะเซตเทิมกับโกลที่มันพอไหวนะครับจริงๆเขาใช้คำว่า modest modest problem more modest problem more modest problem โอเคอันนี้ก็คือว่าเราจะทำการ detectall the elements that are นะครับ sufficiently
large or heavy จริงๆก็ใช้คำว่า heavy มากกว่า sufficiently heavy โอเคมองไงว่า sufficiently heavy ก็คือมองจากค่านะครับค่าฝากที่เรากำหนดให้โอเคทีนี้ไอ้ปัญหาเนี่ยนะครับนะที่เราเรียกว่า heavy hitter ครับ heavy hitter คือ all the element นะครับ that are sufficiently heavy เนาะโอเคอันนี้คือ with respect to file ครับ file เป็น ratio เพราะนั้นต่างนี้นะครับ all the element i that are sufficiently heavy นะครับ with respect to fileอันนี้คือ heavy hitter call โอเคนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณา 0.5 heavy เนาะ file เท่ากับ 0.5 อันนี้จะเป็น special caseเป็นเจ้าเกตก็คือว่าเรากำลังจะหานะครับสมาชิกทั้งหมดนะครับนะที่มีการปรากฏนะครับเกินครึ่งหนึ่งใช่ป่ะจริงๆมันต้องมีแค่อิเลเมนต์เดียวถูกป่ะนะครับหรือมากสุดจริงๆมันก็โอเคมันต้องมีอิเลเมนต์เดียวถูกป่ะมันนะครับเห็นเนาะทีนี้ในกรณีนี้สเปเชียลเคสในที่นี้จริงๆมันคือการหา majority นะครับตัว element ที่เป็น majority ครับใน string โอเคเนาะดูว่ามีสมาชิกไหนบ้างที่มีการปรากฏเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดหรือเปล่าของการปรากฏของสมาชิกทั้งหมดประมาณนี้โอเคเนาะทีนี้ในกรณีของ majority นะครับจริงอันนี้มันสามารถโซลแบบ deterministic ได้นะครับแบบใช้สเปซต่ำมากๆก็คือใช้ log n นะครับอันนี้ก็พวกเราอาจจะถามว่าเอาไหนเมื่อกี้บอกว่า low bound คือ at least n ใช่ไหมคืออันนี้คือกรณีที่คุณอยากจะหา max frequency item นะครับแต่ว่าอันนี้คือคุณขยับมาหาแค่ majority เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพูดถึงด้วยกันนะครับเกี่ยวกับที่มันค่อนข้างง่ายก็คือว่าอันนี้คือ can be solved in O log n space ครับ deterministically เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาจะพูดถึงทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงกรณีที่มัน generalนะครับกว่าการ specify ค่าฝ่ายเป็นค่าบางค่าเราก็เลยจะมองว่าฝ่ายเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแฮปปี้จะเซตฝ่ายเป็นค่าอันนี้เราจะพูดถึงตัวอัลกอริทึมสำหรับ heavy hitter โอเคจริงๆอันนี้เป็นงานที่มาจากเปเปอร์นะครับของคอมอดนะครับกับมูตูคิชแนนโอเคอันนี้ปี05โอเคจริงๆมันอินสปายจากไอเดียของเปเปอร์ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับเขียนให้หมดเลยก็น่าจะดีจะได้ให้เขียนเข้าไปในตัวมูตูคิชแนนนี่คือเขียนหนังสือที่ผมเอามาใช้ในเป็นเรฟเฟอเรนซ์ด้วยแต่ยังไปคือเขียนไว้แต่ยังไม่เคยได้ใช้โอเคมีชาริก้าครับแล้วก็เฉินโอเคแล้วก็ฟาราชโอเคโคตองครับไม่แน่ใจว่าเขียนชื่อถูกหรือเปล่า
อันนี้ก็คือมาจากปี04ครับก็1ปีก่อนหน้านั้นก็จริงๆเป็นอัลกอริทึมในยุคปี2000ครับต้นๆก็จริงๆก็ใหม่ใหม่ที่นี่คือปกติถ้าเราได้เรียนอัลกอริทึมจากในคอร์สที่เป็นคอร์สเราจะได้เรียนอัลกอริทึมสมัย20 30ปีที่แล้วครับคือปี2000เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับโอเคเนาะมันจะเป็นปี1197กว่ากว่า98กว่ากว่าทีนี้นะก็สังเกตได้ว่าพัฒนาการของตัวดีไซน์อะไรสิเราก็ที่มันไปไกลมากๆนะครับจนกระทั่งคอสที่เป็นคอสส่วนใหญ่ในไทยคือไม่ได้แคปเจอร์อะไรพวกนี้แล้วต้องแยกมาสองแบบทีนี้พิจารณาตัวอัลกอริทึมนะครับเราจะพูดถึงไอเดียก่อนอาจจะคล้ายๆกับ AMS นะครับก็คือว่าเราจะใช้แฮชฟังก์ชันแฮชฟังก์ชันมันจะเป็นแฮชฟังก์ชันแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเรากำลังจะพูดถึงตัวฟังก์ชัน H ครับซึ่งแมปนะครับ1ถึง N เนาะโอเคไปถึงไปเป็นนะครับ1ถึง W เล็กเนาะทีนี้ W เล็กคืออะไรนะครับ W เล็กจะเท่ากับนะครับBig O นะครับของ1 over ไฟล์โอเคนะครับทีนี้ไฟล์ที่นี้คือมันถูกกำหนดนะครับจากจริงๆมันคือเราต้องการไฟล์เป็นค่าอะไรใช่ป่ะโอเคนะครับอันนี้ถ้าพิจารณาดูอย่างนี้นะครับแปลว่าถ้าคุณอยากได้ให้มันแบบ heavy มากๆใช่ไหมคือคุณเซตไฟล์เป็นค่ามากๆอย่างเช่น 0.9 นะครับทีนี้ถ้าคุณเซตไฟล์เป็นค่ามากๆนะครับถามว่า W ของเรามันจะมีค่าออกมาโอเคเนาะอย่าลืมว่าตอนนี้ W ของเราความสัมพันธ์ของมันคือมันเท่ากับ Big O ของ1ส่วนปลายถูกป่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันแปลว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับW มันแปลพกผันใช่ไหมกับฟายนะครับแปลว่าถ้าฟายมากนะครับ W น้อยถูกป่ะถ้าฟายน้อย W มากโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวการใช้งานตรงนี้ค่อยการเซตครับถ้า W ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะโอเคทีนี้นะครับการใช้งานแฮชฟังก์ชันมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คืออัพออนนะครับซีอิ่งนะครับอิเลเมนต์ไอเนาะโอเคอัพออนซีอิ่งอิเลเมนต์ไอนะครับโอเคโอเค are we increment นะครับ the bucket นะครับ the bucket hi เนาะโอเคตรงนี้หมายความว่าไงเนาะหมายความว่าเราจะทำการมองว่าไอ้ hash function ตรงเนี้ยนะครับนะhash value ของมันเนี่ยมันคือเลขของ bucketเนาะเลขของ market ในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมองว่าเราจะมี data structure ตัวหนึ่งอยู่นะครับ let's say ว่ามันเป็น data structure A นะครับ A ในที่นี้ก็คือจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดก็คือ W ช่องและ say ว่า array ของเราเริ่มต้นจาก index เป็น1นะครับจะได้ง่ายๆดังนั้นนี่คือ array A ของเรานะครับทีนี้ถ้าคุณเห็น element I ใน stream นะครับi ตัวนี้จะถูกผ่านคือค่า i จะเอาไปผ่านตัว hash function คุณจะได้ไอ้ค่า hash value มาเป็น hash ครับซึ่งไอ้ที่นี้คือจะเป็นหมายเลข bucket นะครับแปลว่าคุณกำลังจะ hash เข้ามาที่เนี่ยใน1 bucket ในนี้ในตัว array A เห็นเนาะทีนี้ถ้าคุณ hash มาได้เสร็จนะครับเราจะทำการ increment นะครับ
เพราะนั้นจริงๆตัวนี้ก็ยังเขียนไม่ถูกนะมันต้องเป็น index เพราะฉะนั้นค่าที่เก็บอยู่ใน array เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าเขาเป็นค่าเขานะครับตรงนี้เขาของอะไรเขาของ element i ที่ถูกแมปไปเป็น h i ใช่ไหมซึ่งเป็นหมายเลขของ bucket ตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายตัว algorithm นะครับ algorithm ที่นี่สามารถที่จะอธิบายขอตั้งชื่อมันแล้วกันเนาะเป็น bucketing algorithm bucketingโอเคทีนี้นะครับตัวอัลกอริทึมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะก็คือ initialize initialize ของเราคือว่าเราไปสร้าง array A มาก็มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดก็คือ w ตัวนะครับแล้วก็ set ให้เป็น0หมดเลยครับเพราะมันเป็น count หมดโอเคทีนี้การอัปเดตสมาชิกใน array A อัปเดตเนาะโอเคก็คือว่านะครับถ้าเราเห็น element i ใช่ไหมเราจะทำการอัปเดตก็คือพิจารณาตัวค่าใน array ที่ตำแหน่ง hi โอเคทำการอัปเดตบวก1โอเคเนาะทีนี้พิจารณาการทำงานของ algorithm นะครับตัวอย่าง example นะครับสมมติว่านะครับเรามีการใช้งานแฮชฟังก์ชันนะครับlet's say ว่าเอาสตรีมก่อนแล้วกันเนาะสตรีมของเราเป็นประมาณนี้ครับ s ของเราคือเท่ากับ2 5 7 5 5 11โอเคเนาะอันนี้แฮชฟังก์ชันตัวนี้จริงๆเราจะไปทำการนะครับทำการพลิกมาก่อนนะจริงๆมันคือต้องอยู่ใน initialize ด้วยนะครับโอเคต้องเขียนตรงนี้หนูโอเค and พลิก hash function hiS ประมาณโอเคแฮชฟังก์ชัน S โอเคทีนี้สมมติว่าเราใช้นะครับ W เนาะ Let's say ว่า W เท่ากับ4นะ W เท่ากับ4แปลว่าเราพิจารณาการสร้างตัว array A ใช่มั้ย initially ก็คือมันก็มีอยู่4เซลล์โอเคนะครับ index ก็คือ1 2 3 4โอเคเนาะทีนี้แฮชฟังก์ชันนะครับสมมติว่ามันมีการแมปอย่างนี้นะครับเนาะอย่างเช่นelement นะครับ element แรกสุดก็คือ2ครับนะมันเกิดถูกแมปไปที่2นะครับแปลว่าแรกสุดมันจะเป็นค่า0หมดทีนี้ถ้าแฮชไปที่2นะครับแปลว่าคุณต้องอัปเดตตรงนี้คุณต้องอัปเดตตรงนี้ใช่มั้ยจาก0ก็คือเป็น1ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้านะครับถ้าโอเคถ้าพิจารณา element ตัวที่2ใน stream ก็คือ5นะครับ5จะถูกแมปมาที่1โอเคเนาะถ้าแมปแบบนี้ก็แปลว่า element ตรงนี้อาจจะก็คือต้องกลายเป็น1ครับก็ increment ไปนะครับทีนี้7นะครับ7อาจจะถูกแมปมาที่ตรงนี้ก็ได้โอเคเนาะทีนี้อย่าลืมว่าตรงนี้ต้องยูนิฟอร์มด้วยนะครับนี่ลืมพูดไปเนาะยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มนี้คือว่ามันแมปออกมาเป็นคือโอกาสที่คุณจะแมปอิเลเมนต์ใดๆออกมาเป็น
นะครับ hash value นะครับใดๆก็คือเป็น1ส่วนต่อปีโอเคอันนี้ถ้าแมปมาตรงนี้ใช่มั้ยก็แปลว่า1ตรงนี้ก็ไม่ใช่ละก็เป็น2นะครับทีนี้5ตรงนี้ก็อาจจะแมปมาที่เดิมก็เปลี่ยนตรงนี้ก็เป็น2 5ตรงนี้ก็เป็น3ถ้าสังเกตดูว่ามันอาจจะมีโคลิชันได้อย่างเช่น11ในที่นี้นะครับเหมือนจะซวยเนาะก็คือมันแมปเข้ามาที่ตรงนี้พอดีก็อาจจะอัปเดตเป็น4ตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโคลิชันนี่มันจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะทำการคือมันเหมือนกับว่าคุณมีอิเลเมนต์2ตัวที่มันมิกซ์กันอยู่ในคือมันมีความถี่ที่มันมิกซ์กันอยู่ในเนี้ยโอเคนะครับทีนี้ตัว output ของ algorithm คืออะไรครับalgorithm จะของเราเนี่ยคือมันจะ maintain แค่นี้นะครับแค่ตัว array a นะเพราะฉะนั้นโน้ตตรงนี้ the algorithm just maintainarray a โอเคเนาะ until the end of input นะครับโอเคอันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยนะสิ่งที่มัน estimate ออกมาเนี่ยครับมันจริงๆมันคือค่าในแต่ละตำแหน่งของตัว array a โอเคเนาะก็จะเขียนอธิบายได้ประมาณนี้นะว่าตัวอัลกอริทึมprovide the estimate ครับโอเค fi hat ครับอันนี้คือความถี่ของ fi ที่เราพยายามจะ estimate ออกมาอันนี้มันจะมาจากโอเคนะครับ array a นะครับที่ตำแหน่ง hiโอเคนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณสังเกตดูว่าในกรณีที่เราแฮปปี้สุดๆนะครับจากในตัวอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเนี่ยคุณใช้งานแฮชวาลูแล้วคือมันแมปมาแล้วมันไม่ชนใช่ไหมคุณได้ฟรีเควนซีออกมาเป็น3คือในนี้คือมันเป็น3นะครับอันนี้คือแบบเพอร์เฟคเลยถูกไหมครับแต่ว่ามันอาจจะมีกรณีที่มันไม่เพอร์เฟคแบบนี้อยู่คือนี่มันชนกันทั้ง3ตัวชนตัวนี้ไอ้ตัวนี้แล้วไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่า anyway เนาะคือเราพยายามจะบอกว่าเราจะใช้สมาชิกนะครับที่ตำแหน่ง hi นะครับเป็น estimate นะครับโอเคเนาะก็คือเป็น fi hat นะครับหรือ fi hat แล้วกันเนาะครับโอเคอันนี้เป็น estimate สำหรับ fi นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นไอตัว array a เนี่ยเราพยายามที่จะใช้งานมันเพื่อทำการ keep ความถี่ไว้นะครับความถี่ของทุกๆ element เลยนะโอเคเนาะจะดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าเราพิจารณาในส่วนของ analysis นะครับของ algorithm นะครับของตัว bucketing อันนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นนะครับเวอร์ชันที่จริงๆตัวนี้ไม่ควรจะไม่ใช้แบบนี้เพราะว่าอัลกอริทึมที่เราพูดถึงจะมีหลายเวอร์ชันแรกที่เราพูดถึงก็คือเป็น bucketing อัลกอริทึมอันนี้ในส่วนของ analysis นะครับเราจะพูดถึง analysis of the bucketing algorithm
คือเราจะพิจารณาตัว estimate ของเราก็คือf i have consider the estimate f i have เห็นเนาะทีนี้ f i hat ของเราเนี่ยมันจะมีคือมันจะมีค่าของ fi เก็บไว้อยู่ใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรกันอย่างที่เราไม่ต้องการถูกป่ะซึ่งอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยอาจจะคือมันจะเกิดจาก collision ถูกป่ะคือสังเกตดูว่าถามว่านะครับเซลล์ที่2ของ a เนี่ยนะครับมันมีความถี่ของ2เนี่ยนะครับบางคือเก็บเป็นบางส่วนไหมเก็บบางส่วนในค่าเนี่ยคือถ้าคุณดูเนี่ยค่าสุดท้ายของมันใช่ไหมมันจะออกมาเป็น3ตามในที่นี้มันเกิดจากความถี่ของ2 1ครั้งของ7 1ครั้งของ11 1ครั้งคือมันแหกตัวมาที่เดียวนะถูกป่ะครับแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยมันคือมันโอเคนะเพราะว่ามันมีความถี่ของ2ปรากฏเข้าไปอยู่ใน3ความถี่ของ7ก็ปรากฏอยู่ในนี้11ก็อยู่ในนี้ถูกป่ะครับโอเคเนาะอ่ะมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าไอ้ตัว fi hat ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมี fi อยู่นะครับเป็นส่วนหนึ่งใช่มั้ยแล้วก็บวกกับส่วนที่เราไม่ต้องการซึ่งมันเกิดจาก collision นะครับนะเกิดจากการที่คุณ hash ไอเทมแล้วมันไปชนกันโอเคเนาะทีนี้จริงๆตัวนี้มันคือความถี่นะครับของ fj นะครับเรากำลังพูดถึง j ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ i เนาะครับและ hash value ของ j เท่ากับ hash value ของ i พอดีเห็นไหมคุณต้องสั่งทั้งหมดนี้เห็นนะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้คือส่วนที่เราไม่ต้องการครับทีนี้ถ้าดูในหนังสือก็จะใช้คำว่าอันนี้คือเอ็กซ์ตร้าชาร์ปนะครับหรือคาร์ปนะผมไม่แน่ใจออกเสียงยังไงเอ็กซ์ตร้าชาร์ปโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เทอมในการแทนเทอมที่มันเกิดโพลิชันตรงนี้เนาะเราใช้เทอมเป็น C เป็น C โอเคเนาะซึ่ง C ในที่นี้คือมันต้องเป็น random variable คือเพราะว่าไอ S ของคุณเป็น random ใช่ไหมมันเป็น random function เพราะนั้นมันจะคือค่าตรงนี้มันก็จะไม่เท่ากันทุกครั้งเพราะฉะนั้นเทอมนี้ทั้งหมดก็คือเป็น random variable โอเคเพราะนั้นถ้าได้ดีเขียนนี้ดีกว่าโอเค this term นะครับ denote by random variable c nอันนี้ถ้าคุณพิจารณาเนาะว่า C ของเราเนี่ย in expectation มันเป็นเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันเป็น0ก็แฮปปี้ใช่ไหมแต่ว่ามันคงไม่เป็นนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพิจารณาหรือ analyze นะครับเนี่ยตัว expectation ของ C แล้วให้บอกว่า we now analyzeexpression ของ C where C เท่ากับ expression ของ fj j ไม่เท่ากับ i and fj เท่ากับ si นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องพิจารณา expression ของ fi นะครับเพราะมันได้ fi อยู่แล้วมันคือตัวนี้มันเป็นค่าคงที่นะครับไม่จำเป็นต้องคือถ้าพิจารณาตรงนี้ก็ดูก็พอแล้วว่ามันคือเท่ากับเท่าไหร่โอเคทีนี้ถ้าเราพิจารณา expression ของ C โอเคอันนี้มันจะเท่ากับเดี๋ยวนะข้างบนนี้คือโอเคมันจะเท่ากับ
summation นะครับของ probability เนาะโอเคที่คุณจะได้แหกสวรูเท่ากันแล้วก็โอเค property ตัวนี้คูณด้วยความดีของ fj เนาะอันนี้คือเหมือนกับคุณปิก i นะครับคุณปิก i เนาะแล้วคุณถามว่าคุณจะมี j ที่ได้ hash value เท่ากับ hash value ของ i นะครับด้วย property เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือ sum โอเค sum for all jตัวที่ไม่เท่ากับ i โอเคทีนี้ probability ที่มันจะ has นะครับมาชนกันใช่ไหมอันนี้จะเกิดด้วยค่าเท่าไหร่ครับคือถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เนาะแปลว่าโอเคอย่าลืมนะครับว่าฟังก์ชันของเราเนาะคือมันคือแมปจาก1โอเคนะคือมันแมปจาก1ถึง n ใช่ไหมนะครับมาจนถึง1ถึง w โอเคเนาะแล้วมันอยู่ดีฟอร์มด้วยนะครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังพิจารณาแบบที่ว่าเราฟิกซ์ h i ใช่ไหมคือแปลว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า h i เป็นค่าสูงเป็นค่าสูงนะเป็นค่า1ก็ได้ประมาณนะครับทีนี้ s j เนี่ยถ้ามันจะเท่ากับ h i แปลว่ามันต้องแฮชมาโดนค่า1ด้วยถูกป่ะประมาณนั้นดังนั้น probability ตรงนี้จริงๆมันคือ1ส่วน w โอเคเนาะมันคือ1ส่วน w เพราะว่า s ของเรา uniform นะครับที่ผมบอกไปเพราะนั้นถ้า fix i แปลว่าโอกาสที่คุณจะได้ sj เป็นค่าเดียวกับ si ก็คือ1ส่วน w เพราะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า equation ของ c นะครับเท่ากับ summation นะครับ1ส่วน w fjj ไม่เท่ากับ i โอเคเนาะหรือก็คือ summation ของ fj หาร w ครับ j ไม่เท่ากับ i โอเคเนาะนี่สังเกตดูว่า expectation ของเรานะครับของ c เนี่ยนะครับของ sharp ตัวเนี้ยนะครับหรือค่าที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันสามารถที่จะ decrease ได้นะครับถ้าเรา ถ้าเรา increase w ถูกไหมเพราะ fj ตรงนี้มัน fix นะครับค่าให้เราปรับได้คือ w เพราะฉะนั้นสามารถจูนให้ expression ของ c มันมีค่าลดลงได้ใช่ไหม ideally คือเราอยากให้มันเป็นศูนย์นะครับแต่มันคงเป็นศูนย์ลำบากเนาะมันขึ้นกับว่าคุณมี fj เนี่ยเทอมข้างบนเนี่ยซ้ำกันอยู่นะครับ j ไม่เท่ากับ i เนี่ยเท่าไหร่ประมาณนั้นครับทีนี้จริงๆแล้วมันจะมีลิมิตอยู่เนาะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเซต w เป็นอะไรก็ได้คุณเซต w เป็นนะเป็นค่าที่เกิน n นี้ก็ไม่ได้ละคือถ้าคุณใช้ n ไม่มีโคดิชันแน่นอนคือถ้าคุณใช้แฮชฟังก์ชันเป็น1ถึง n นะ1ถึง n แบบถึง1ถึง n นะครับเวอร์ชันจะน้อยครับยิ่ง w เป็น n กำลัง2ยิ่งน้อยครับ n กำลัง3ยิ่งน้อยแต่ว่าสเปซที่คุณจะทำคือใช้ในการ implement hash function ตัวนี้นะครับมันจะเยอะต่างทีนี้เดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงดีเทลนะครับในการ implement hash function ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซว่ามัน implement ได้โดยการใช้ random bit ก็เป็น o log n แล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ทีนี้เราจะนะครับทำการไล่ต่อจากตรงนี้โอเคเนาะเราจะค้นพบว่านะครับตัว expectation ของ fi เนาะfi hat นะครับโอเคนะก็คือ estimate term ของเราเนาะมันก็คือจะออกมาเป็น fi นะครับบวกด้วย summation j ไม่เท่ากับ i ใช่ไหม fj w ซึ่งตรงที่มันไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับเพราะว่ามันแปลว่า fi prime
FI ของเราเนาะจริงๆมันควรจะเท่ากับ FI ใช่ไหมนะครับที่เราเห็นโซฟามาคือ Index Direction Estimate ของเราคือเท่ากับ True Value ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่โอเคเนาะเพราะนั้นในกรณีแบบนี้นะครับเราจะเรียก Estimate ของเราครับตัว FI hat เนี่ยว่ามันเป็น Bias Estimate โอเคเนาะนั้น FI hat นะครับ is a bias estimator okay. ทีนี้ตัว bias ครับ the bias เนาะจริงๆค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่เราวิเคราะห์มานั่นก็คือ is at most summation fj with wj ไม่เท่ากับ i เนาะทีนี้ตรงนี้นะครับถ้าคุณลองใช้ Markov เนาะหรือว่าคุณ apply Markov อันนี้อาจจะต้องไปเบิร์กเอาอีกนะครับผมไม่พูดถึงดีเทลเนาะทีนี้ถ้าคุณแอปพลายมาพร้อมนะครับคุณจะได้ probability นะครับที่4นะครับจะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ10เท่า10เท่าของไอตัวนะครับไอตัว exact class ตรงนี้อยากจะอาจจะออกเสียงว่าชาร์ปโอเคไอ้ชาร์ปตัวนี้คือออกมาเป็นโอเค summation for all j นะครับ fj หารด้วย w เห็นเนาะอันนี้ apply Markov แบบง่ายๆนะครับแบบเพนๆเลยนะจริงๆไม่เพนนะครับโอเคมันต้องฟิปนิดนึงนะครับในตัวequality โอเคอันนี้กูจะได้ป๊อปออกมาเนาะก็คือขั้นต่ำคือ 0.9 โอเคเนาะอันจริงๆอันนี้มัน equivalent กับโอเคตามนี้นะครับโอเคหรือก็คือคือถ้า extra sharp มันเป็นตามนี้ใช่ไหมแปลว่าครับ probability ที่ estimate ของเราก็คือ fi hat นะครับจะ deviate จาก fi ครับอันนี้ก็คือมีค่าน้อยกว่า big O นะครับ summation over j fj w จริงๆตัวนี้มันก็คือ10แหละ10ในเนี้ยโอเคตรงนี้จะมีค่าครับ at least ก็คือ 0.9 โอเคเนาะจริงๆอันนี้มันนะครับมันไล่จากตรงนี้ตรงๆเลยคือไล่จาก probability ตรงนี้กับหลังจากที่เรา apply Markov เราจะได้ตรงนี้คือเพราะเรารู้ว่า extra sharp ของเรามันจะอยู่นะครับมันจะอยู่น้อยกว่านะครับ10เท่าของไอตัวเทอมตัวนี้ใช่ไหม summation fj หาร w นะครับด้วย probability 0.9 ใช่ไหมครับเพราะว่า 90% คุณจะได้ extra sharp นะครับน้อยกว่าที่คุณวิเคราะห์ใน expectation เนี่ย10เท่าโอเคไหมโอเคโทษทีไม่เกิน10เท่าไม่เกินเพราะฉะนั้น10เท่านี้แปลงเป็น big O ได้ครับเพราะนั้นแปลว่า estimate ของคุณจะเกินจากค่าที่ควรจะเป็น true answer ก็คือไม่เกินเท่านี้เท่าคือ probability 0.9 โอเคนะครับสังเกตดูว่า deviate ตรงนี้มันเป็น deviate แบบทางเดียวนะครับมันไม่ใช่ deviate แบบ2ทางใช่ไหมโอเคนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าสังเกตดูว่าไอตัวนะครับ estimate ของเราเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า true value ได้เพียงเดียว
คือมันจะแบบเป็น one size error นะครับมันจะไม่แบบ two size โอเคนะคือมันจะไม่ได้มีโอกาสที่เอฟเราจะมีค่าต่ำกว่าไม่มีนะครับโอเคอ่ะทีนี้โน้ตไว้นิดหนึ่งเนาะอันนี้คือคุณจะได้รีซอลแบบนี้นะครับถ้าคุณเซต W เนาะเห็นไหมไม่ใช่โทษทีโอเคคือถ้าคุณ continue on ต่อเนาะโดยที่คุณเซต W นะครับเท่ากับ Big O นะครับของเซต1ส่วน Epsilon นะครับฝ่ายนะโอเคแล้วก็ตัว fi ของเราถ้ามันมีค่านะครับมากกว่าโอเคมากกว่าเท่ากับไฟเท่าของfrequency ทั้งหมดโอเคนะครับคือคุณแทนไอ้ตัวนี้เข้าไปแทน W ตรงนี้เข้าไปในนี้เข้าไปครับแล้วก็แทน FI เป็นในนี้เข้าไปนะครับคุณจะได้ตามนี้เนาะคุณจะได้ความสัมพันธ์ตามโอเคเราจะได้ว่า probability นะครับที่ FI hat นะครับน้อยกว่า FI เนาะอันนี้น้อยกว่า epsilon เท่าของ fi โอเคอันนี้จะถูกบาวด้วย probability ก็คือ 0.9 โอเคเนาะสังเกตดูว่าอันนี้คือ probability ที่เราจะ success นะครับก็คือ fi hat ของเราลบด้วย fi จะมีค่าต่ำกว่า epsilon เท่าของ fi epsilon ของเราคือ error ครับอันนี้จะเกิดด้วย prob 0.9 ครับสังเกตดูว่าตอนนี้เรา establish นะครับตัว resolve ออกมาในลักษณะที่เป็น1บวก epsilon นะครับแล้วก็ delta โดยที่เราพิก delta เป็น 0.9 เนาะแล้วตอนนี้คือไปแทนเองนะครับโอเคเนาะยังไม่มีการใช้ safety check ไม่มีอะไรนะครับคือ apply มา pop ถ้า apply มา pop ถูกไอ้นี่ออกไอ้นี่ออกด้วยโอเคเนาะอันนี้ออกคุณเอาอันนี้ไปแทนอันนี้ไปแทนก็คือจบคุณได้แบบนี้ออกมาเห็นครับโอเคอ่ะทีนี้ตรงนี้ก็คือโน้ตไว้เนาะอันนี้คือวันทับเอฟไซลอนครับแล้วก็เดลต้าเท่ากับ 0.9 อันนี้คือคุณฟิกเดลต้าแล้วน้องไม้แอปพอเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ generalize พอสำหรับเดลต้าเป็นค่าอะไรก็ได้เพราะนั้นเราจะโน้ตไว้ตรงนี้ครับว่าตอนนี้ resolve ที่เราได้เนี่ยมันจะมี issue อยู่ issue แรกนะครับคือตัว probability ค่า probability นะครับของ event ตัวนี้เนาะมันยังเป็นค่า fix อยู่เป็นค่า constantprobability of the designs event it just constant อันที่สองครับโอเคโอเคสังเกตดูเนาะว่าป๊อปตัวนี้มันเกิดขึ้นนะครับคืออันนี้มันคือ success ใช่ไหม success หรือมันคือไอ้ตัวอย่างของเราคือมันฟอร์อยู่ในช่วงให้เราต้องการโอเคครับทีนี้สังเกตดูว่าอันนี้มันเกิดขึ้นด้วย probability 0.9 แปลว่า 90% มันถูกถูกป่ะมันถูกแต่ 10% คือมันอาจจะไม่ถูกนะครับแปลว่าใน n element เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ 10% ที่ค่าผิดในที่นี้คือ
ความถี่ของเราที่เราเก็บสะสมไม่ได้ในตัว array a มันไม่ใช่มันเกินออกไปครับมันเกินออกไปเนาะมันเกินจากepsilon เท่าของ si เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะอธิบายต่างกันนะครับอธิบายว่าโอเคด้วยความที่ป๊อปมันเป็น 0.9 ตรงนี้เนาะก็คือว่า many นะครับ many indicesor element ก็คือ over estimate ก็คือเรา estimate ออกมาได้สูงเกินไปสูงไปทีนี้คือมากกว่าเท่ากับ epsilon เท่ากับ fi โอเคอันนี้คือจริงๆมัน 10% นะครับมันเยอะมากเลยนะโอเคโอเคแล้วเสร็จ n คุณเป็นสักแสนหนึ่งคุณแบบเออร์เลอร์ไปแล้วตั้ง10ตัว 10% ก็คือ11,000ประมาณโอเคทีนี้เราก็พิจารณาทั้ง2 issue นี้ดีๆนะครับเราจะพบว่ามันสามารถที่จะ boil down นะครับนะออกมาเหลือแค่issue เดียวนะครับนะซึ่งเป็น fundamental issue เนาะโอเคfundamental issue ของเรามันจะเป็นประมาณนี้ครับก็คือว่าคือเราได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการเนี่ยเพราะว่ามันเกิดกรณีนี้เนาะกรณีที่คุณมีไอเทม i กับ j เนาะจากนั้นคุณแฮชมันใช่ไหมคุณเอามาผ่านแฮชฟังก์ชันคุณได้แฮชวาลูมานะครับแฮชวาลูที่นี่คือเป็น index ใช่ไหม index ของตัว array a โอเคเนาะคุณได้แฮชวาลูออกมาตรงกันก็คือที่ตำแหน่งนี้มันคือ si ใช่ไหมซึ่งเท่ากับ sj พอดีโอเคเนาะอันนี้ถามว่าแล้วนะที่เซลล์เนี่ยของ array a เนี่ยมันมีอะไรเก็บไว้บ้างโอเคนะครับจริงๆมันมีค่าของ fi เก็บอยู่ใช่ไหมคือมี frequency ของ i เก็บอยู่แล้วก็มี frequency ของ j เก็บอยู่โอเคเนาะทีนี้ตรงนี้จริงๆยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสมมติว่า i เป็น heavy hitterถ้า i เป็น heavy hitter แปลว่าเรามีความถี่ของ heavy hitter เก็บไว้แล้ว fi ถูกป่ะครับนะแต่ว่าที่มันไม่ปกตินะครับนะหรือที่เราไม่แฮปปี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่ j ของเราเนี่ยนะสมมุติว่ามันไม่ใช่ heavy hitter เนาะนะครับนะแต่ว่าเรามีการเก็บความถี่ของ j เก็บเข้าไปด้วยใช่มั้ยแล้วมันรวมกับ i อยู่นะครับนะแปลว่าตอนนี้ความถี่ของ heavy hitter ซึ่งจริงๆเราควรจะ distinguish ได้นะครับคือคุณได้ distinguish ได้ว่าจริงๆแล้วนะครับใน fi บวก fj เนี่ยนะครับหรือในค่าของเซลล์ thi มันควรจะมีเฉพาะ fi นะแต่ตอนนี้มันมีสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการคือมันมี fj เพิ่มขึ้นมานะครับแต่เราไม่รู้นี่ว่านะครับใน quantity ที่มันเก็บอยู่ในเซลล์เนี่ยอันไหนเป็น fi อันไหนเป็น fj ถูกป่ะเพราะ once ที่มันเกิดการโคไลน์กันนะครับถ้า i กับ j มันโคไลน์กันนะครับปัญหาใหญ่ของเราคือเราดิสซิงควิดไม่ได้นะครับว่าfrequency ของ i คืออะไร frequency ของ j คืออะไรเพราะมันรวมกันอยู่ในนี้แล้วโอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้จริงๆคือ issue ที่เป็น fundamental เลยนะครับที่ทำให้เกิดทั้ง2 issue นี้โอเคเนาะเพราะนั้นถ้าจะเขียนเป็นโน้ตไว้ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะบอกว่า if โอเค ifij collide นะครับ we cannot yeah we can นะครับ we can know no. if is it i or j นะครับ with heavy frequencyทีนี้จริงๆมันจะมีอะไรที่มันย้อนแย้งกันอยู่เนาะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นนะครับรีซอสโดยรวมมันดีขึ้นก็คือคุณก็ขยายตัวบัคเก็ตไซส์ใช่มั้ยหรือขยายเนี่ยขนาดของตัว array a ใช่มั้ยแล้วก็คุณก็ไปปรับที่ตัวแฮชฟังก์ชันด้วยทำให้ w มันมีค่าเยอะๆนะครับ
แต่มีเป็นค่าเยอะ array ก็คือมีขนาดใหญ่มากๆใช่ไหมโอกาสที่คุณจะโคลายมันก็จะน้อยลงนะครับตามที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแต่ว่าทางนี้ก็คือมันก็จะย้อนแย้งนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะคีปสเปซให้มันต่ำกว่าลิเนียมันต่ำกว่าไม่ได้ใช่ไหมคือได้อย่างที่ผมบอกไปคือว่าถ้า w เป็น n ตั้งแต่ n ขึ้นไปอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะ perfect นะครับ n กำลัง2นี่ยิ่ง perfect เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะimplement บนตัว basic data stream model ได้โอเคเนาะ